เราก็จะเข้าไปเนาะเข้าไปในร้านนะคะร้อยหนึ่งใช่ไหมเสร็จทุกไม้นำเข้าเพียงมาแหละของบ้านเฮ้ามาเนี่ยอะไรก็ได้อันนี้ก็แอปเปิ้ลพืชนี่นะนี่คือจะหวานหอมกรอบตัวนี้นะขายดีแค่นี้เลยไม่ต้องระวังเลยมีมันอันนี้ได้มันญี่ปุ่นมะขามอะไรมะขามเป็นอะไรเนื้อนะค่ะมะขามเพิ่มหอมค่ะมะขามหอมก็ครบด้วยนี สวัสดีค่ะมื้อนี้กับพบกับ Channel มีวิวแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวมื้อนี้เฮาก็สิมากินแอปเปิ้ลที่เฮาไปซื้อมานะพี่น้องเนาะก็คือแอปเปิ้ลที่เฮาไปซื้อมานี่นะคะในร้านที่เฮาไปซื้อมานะเนาะก็คืออันหมากนี้ประมาณ50บาทพี่น้องแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฮาไปซื้ออยู่ห้างเนี่ยหมากเนี่ยนี่จะประมาณ240-250 กว่าบาทนะคะหมากนี่เนาะก็คือได้เต็มจานเลยพี่น้องเต็มจานเลยเนาะอันเดี๋ยวเฮาก็สิมากินกันนะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเฮาก็จะมากินกันเลยนะคะเนาะใส่คำแรกเลยพี่น้องเปรี้ยวหวานรสชาติจะเป็นแบบเปรี้ยวหวานหวานพี่น้องนี่เนาะอันที่จริงเขาอยากจะบอกว่าเมื่อนี้ค่อนข้างที่จะกินลำบากเพราะว่าคือเขาไปทำฟันมาพี่น้องแล้วทีนี้แบบเขาใส่ยางเยอะเนาะแล้วมันจะเคี้ยวยากเลยเนาะแต่มาเขาก็มากินโซ่ให้เบิ่งเนาะนี่ค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะแอปเปิ้ลยางค่ะมาค่ะพี่น้องมาค่ะกินลำบากมากพี่น้องเขาใส่ยางยืดฟันเนาะมันเลยกินลำบากอ
เราอยู่แค่นี้พี่น้องเกือบเบิดแต่ตอนนี้เขาอิ่มแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปนะคะพี่น้องเนาะถ้าชอบไปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เนาะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปเพราะสิ่งอย่างให้เบิ่งสำหรับวันนี้ก็คงแค่นี้นะคะพี่น้องเนาะบ๊ายบายค่ะ